เรื่องของการเกษียณอายุราชการนะคะในแวดวงข้าราชการตำรวจก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อคืนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณสวนสนามเป็นเกียรติแก่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลในการอำลาตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการนะคะประจำปี2567ซึ่งเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะอีกครั้งท่านเป็นผู้ที่เริ่มในการนำปืนช็อตไฟฟ้าหรือว่าเทเซอร์กันนะครับเข้ามาใช้งานเพื่อลดความสูญเสียของผู้ปฏิบัติงานครับตลอดระยะเวลารับราชการของท่านนะครับท่านได้ให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างมากในทุกๆด้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับท่านก็คือผู้ใต้บังคับบัญชาโดยท่านมีแนวคิดในการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในรูปแบบครอบครัวนะครับโดยจะเห็นได้ว่าท่านจะแทนตัวเองด้วยคำว่าพี่อยู่เสมอและเล็งเห็นว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นทรัพยากรที่มีค่าขบวนแรกนะครับเป็นขบวนรถยานเกาะจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนครับคือรถยานเกาะ V150 CMD กระเทินน้ำกระเทินบกมีปืนต่อสู้อากาศยานใช้ในภารกิจลาดตระเวนเส้นทางและรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนจำนวน2,000ครับและต่อมาจะเป็นรถยนต์จู่โจมจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจำนวน2คันครับนี่เป็นบรรยากาศบางช่วงนะคะในพิธีอำลาตำแหน่งของบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการประจำปี2567ค่ะที่จัดขึ้นที่โรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะซึ่งอย่างที่เห็นค่ะก็เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรตินะคะโดยมีข้าราชการตำรวจระดับสูงร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงจริงบรรยากาศเนี่ยฝนตกด้วยนะคะแต่ก็จัดพิธีได้อย่างสมเกียรติเลยรวมไปถึงทางด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผบ.ตร.ซึ่งเป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่9และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2567ระดับพันตำรวจเอกขึ้นไปค่ะขณะที่ช่วงหนึ่งทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะคะได้มีการกล่าวในพิธีอำลาตำแหน่งโดยระบุบอกว่าสำหรับข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการแล้วการที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในราชการจนวันเกษียณอายุราชการอย่างราบรื่นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าปลาบปลื้มยินดีอย่างยิ่งขอให้ท่านใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพมีศักดิ์ศรีและมีความสุขต่อไปนอกจากนี้ขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายพึงระลึกเสมอว่าการที่เราได้อาสามาเป็นตำรวจนั้นหน้าที่หลักคือการดูแลทุกสุขของประชาชนเสียสละอุทิศกายและใจในการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชนโดยเฉพาะหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขอให้ตำรวจทุกนายได้ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินโดยมีเจตนาอันแน่วแน่ในอันที่มุ่งหมายประพฤติปฏิบัติตนเป็นตำรวจที่ดีของประชาชนให้สมกับคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไปฟังบรรยากาศในช่วงนี้กันค่ะโดยมีเจตนาลมอันแน่วแน่ในอันที่จะมุ่งมั่นหมายประพฤติปฏิบัติตนเป็นตำรวจที่ดีของประชาชนให้สมกับคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ดังนั้นข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุแล้วการที่ท่านได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในราชการจนวันเกษียณอายุราชการอย่างราบรื่นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าปลาบปลื้มยินดีอย่างยิ่งขอให้ท่านใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพมีศักดิ์ศรีและมีความสุขต่อไปเช่นกันขอบคุณครับแสดงความเคารพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติองค์หน้าวังสำหรับทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะคะนั่นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14ซึ่งจากนี้ก็คงต้องจับตามองเรื่องของการสรรหาผบ.ตร.คนใหม่ว่าคนที่15จะเป็นท่านไหนนะคะสำหรับ3แคนดิเดตที่มีโอกาสชิงผบ.ตร.ในรอบนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยท่านแรกค่ะพลตำรวจเอกตรัสพันเพชรรองผบ.ตร.ท่านที่2คือพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.และท่านที่3คือพลตำรวจเอกไกบุญชั่วทรงเจรตำรวจแห่งชาติค่ะ